ครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่30กันยายนนะฮะ2556นะครับก็เป็นอัปเดตในตัวของ MCOT นะฮะก็เป็นเรื่องของไร่ส้มที่จะต้องมีการบันทึกในไตรมาส3นะครับทีนี้ถ้าหากมาดูในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆเนี่ยในกรณีของไร่ส้มนะครับที่ฟ้องคดีศาลปกครองกับ MCOT เนี่ยเขาฟ้องไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะฮะ2551นะครับโดยเรียกให้ชำระเงินเนี่ยจำนวนทั้งหมด 253ล้านบาทนะครับอันนี้พร้อมดอกเบี้ย 7.5% นะครับโดยก็แบ่งเป็นปีกย่อยก็คือให้คืนส่วนลดการค้าในอัตรา 30% ก็คือจำนวน 49.04 ล้านบาทนะครับแล้วก็ชำระค่าโฆษณาส่วนที่ MCOT ใช้เวลาเกินส่วนแบ่งตามข้อกำหนดสัญญาที่ 166.16 ล้านบาทแล้วก็ดอกเบี้ยอีก 37.83 ล้านบาทนะครับทีนี้ศาลปกครองก็ได้มีคำพิพากษาให้ MCOT เนี่ยชำระเงินให้ไร่ส้มเนี่ยโดยให้คืนนะครับในส่วนของส่วนลดอัตราการค้า 30% ก็คือที่ 49.4 ล้านบาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยอีก 6.49 ล้านบาทนะครับก็คิดเป็น 55.52 ล้านบาทนะครับแล้วก็ให้ชำระค่าโฆษณาส่วนที่ MCOT ใช้เวลาเกินส่วนแบ่งตามข้อตกลงนะครับอีก 2.45 แสนบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ไล่ส้มนะครับฟ้องไปว่าจะเอา166ล้านเนี่ยก็ถือว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่ศาลตัดสินให้นะครับแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยอีกประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับทำให้รวมทั้ง2ก้อนแล้วเนี่ยศาลปกครองให้MCOT ชำระเงินไล่ส้มเนี่ยอยู่ที่ 55.78 ล้านนะครับแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปีสำหรับเงินต้น 49.04 ล้านบาทนะครับนับจากวันที่ได้มีการฟ้องร้องเป็นต้นมาจนกว่าจะมีการชำระเสร็จสิ้นก็คือจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากที่ 55.78 ล้านบาทนั่นเองนะครับหลังจากที่เขามีหนังสือชี้แจงนะครับแล้วก็มีประเด็นบางประเด็นที่เรามีข้อข้องใจอยู่ก็ได้มีการสอบถามนะครับก็เป็นอันว่านะครับ MCOT เนี่ยจะมีการตั้งสำรองนะครับในส่วนของกรณีศาลปกครองนะครับพิพากษาเนี่ยที่ 55.78 ล้านบาทนะครับในไตรมาส3ไปก่อนนะครับซึ่งก็อันนี้ก็น้อยกว่าที่เราคาดว่าจะบันทึกอยู่ที่85ล้านนะครับสาเหตุก็เนื่องจาก MCOT เนี่ยจะมีการยื่นอุทธรณ์นะครับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ถือว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยังไม่บันทึกดอกเบี้ยเข้ามานะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยถ้าดูจากตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมปี51ก็คือหลังจากที่ไล่ส้มฟ้อง MCOT เนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยอยู่อีก19ล้านบาทนะครับจากการที่ MCOT เนี่ยจะตั้งสำรองตามคำสั่งศาลครับเราก็ต้องมีการปรับประมาณการกำไรในปี56ลงนะครับตามจำนวนที่จะต้องตั้งก็คือ 55.78 ล้านบาทนะครับก็โดยกำไรในปีนี้เนี่ยจะลงมาอยู่ที่ 1,792 ล้านนะครับหรือเติบโตแค่เพียงประมาณ 1.89% เมื่อเทียบกับปี55นะครับแล้วก็ปี57เนี่ยยังคงตัวเลขเดิมนะครับก็คือ 2,011 ล้านหรือเติบโต 12% นะครับทางฝ่ายเนี่ยได้ปรับประมาณได้ปรับการใช้นะครับราคาพื้นฐานเป็นปี57นะครับซึ่งไม่ได้กระทบจากยอดของคดีไล่ส้มนะครับราคาพื้นฐาน PE 17เท่าเนี่ยราคาพื้นฐานอยู่ที่ 49.75 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะในส่วนของ MCOT นะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ